สนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยววันลอยกระทงแต่วันลอยกระทงแบบนี้เรามีงานวัดที่วัดสะเกษนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มากันงานนี้เนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะยาวไปจนถึงประมาณวันที่13พฤศจิกายนนะคะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศตั้งแต่เราเดินเข้ามานะคะตรงวัดสะเกษนี้นะคะเราก็จะต้องขึ้นไปบนภูเขาทองเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศข้างบนมีอะไรบ้างเห็นบอกว่าวันนี้คนเยอะมากแล้วยิ่งเย็นเนี่ยกว่านี้เนี่ยคนจะยิ่งเยอะกว่านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาทัวร์กันวันนี้ว่าตรงไหนเวลาเรามาเที่ยวงานวัดสะเกษแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินไปบ้านเพราะงานนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์แล้วนะคะคุณเป็นงานวัดในความทรงจำของใครหลายคนซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่ป๋าได้มางานวัดที่นี่นะคะตามเข้าไปดูข้างในดีกว่าปะงานวัดภูเขาทองหรือชื่อเต็มว่างานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุจัดขึ้นณบริเวณพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองและลานพระวิหารของวัดสะเกษราชวรมหาวิหารซึ่งงานวัดสะเกษนั้นมีความเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครเริ่มมีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะผู้ที่มาเที่ยวงานภูเขาทองจะได้ร่วมในงานบุญใหญ่นั่นก็คือพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพตหรือพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทองถือว่าเป็นมงคลพิธีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทำให้มีผู้เคารพศรัทธาหลั่งไหลเข้ามาทำบุญกันอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะงานประจำปีอย่างงานภูเขาทองและปีนี้ก็เห็นผู้คนที่เดินทางมาไม่ขาดสายเลยค่ะเริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆยาวมาจนถึงช่วงค่ำๆยิ่งค่ำเท่าไหร่คนก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นค่ะหนูถามนิดนึงค่ะอันนี้ค่ะเราเดินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเดินขึ้นไปข้างบนไปไหว้ต้องมีอะไรบ้างคะถูกดอกดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็แผ่นทองค่ะแล้วจากตรงนี้เนี่ยไปบูชาพระธาตุขึ้นไปนี่คือต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะคุณน้าถ้าช่วงนี้ไม่ทราบค่ะเพราะเวลานี้คนเยอะค่ะเวลานี้คนเยอะคือจะเยอะช่วงไหนคะช่วง5โมงเย็นถึง5ทุ่มเลยอ๋อถึง5ทุ่มเลยนะคะแล้วอย่างช่วงวันลอยกระทงล่ะคะคุณน้าจะมีอะไรเป็นแบบพิเศษบ้างไม่ทราบข้างบนคงจะมีลอยกระทงด้วยค่ะลอยกระทงแห้งค่ะอ๋อเป็นกระทงแห้งด้วยคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะมาคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันซื้อดอกไม้ทุกเพียงตรงนี้นะคะ20บาทเป็นการทำบุญนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้คนเริ่มแน่นแล้วค่ะไปคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอมีอารมณ์เหรอเราพกอุปกรณ์มาเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเผื่อว่าใครจะคิดถึงเขาคิดจะกูดเราคุยกับช่างภาพไปเมื่อกี้ว่าภาพได้ตีกลับมาตัดกลับมาที่เขาคิดจะกูดแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างคล้ายกันเลยทีเดียวแน่นมากแน่ๆเลยพี่เคยมามาก่อนไหมคะเพิ่งมาปีแรกเพิ่งมาปีแรกใช่ครับเห็นเขาบอกวันนี้คนเยอะมากเลยนะพี่ใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนี่ไปไหว้พระธาตุกันใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่เคยมาด้วยนี่เป็นเห็นข่าวจากไหนล่ะจ๊ะถึงมาเห็นในทางเฟซบุ๊กครับเห็นในเฟซบุ๊กนี่พี่เขาเลยมาวันนี้ขอบคุณนะคะคุณขาเรามาถึงแล้วทางขึ้นสวรรค์สรุปว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถมาถึงตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีให้ตีระฆังโอ้ยอากาศเย็นอ่ะไอ้น้ำคนใส่น้ำมาดิอากาศนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าระหว่างที่ขึ้นมาทางขึ้นเย็นๆมีลมแล้วก็มีละอองน้ำที่เป็นเหมือนที่เขาพ่นไว้อะค่ะก็จะแบบเย็นๆอากาศสบายๆเดินขึ้นแบบนี้ก็ไม่รู้สึกว่าหอมมากโอเคอยู่ไหวสบายแล้วคือขึ้นมาคุณผู้ชมยิ่งขึ้นสูงมาเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเห็นวิวเราเห็นวิวคุณผู้ชมของนี่กรุงเทพมหานครอุ้ยฝั่งหนูคืออะไรอ่ะหูไม่ตลาดอ่ะและทราบข่าวจากไหนว่ามีงาน
วัดจ้ะก็ทราบว่ามีทุกปีอะค่ะไปนี้เพิ่งมาปีแรกมาแล้วเป็นยังไงบรรยากาศคนเยอะมากตื่นตาตื่นใจมากค่ะยิ่งตอนนี้ประมาณ5โมงกว่าแล้วยิ่งเย็นกว่านี้คนก็จะเยอะกว่านี้นะคะขอบคุณนะคะพี่ช่วงหลังเราเดินขึ้นมาถึงจุดที่ว่านพระประธานแล้วนะคะไปเราเดินกันต่อข้างบนนี้อากาศจะค่อนข้างต่างจากตรงระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมานะคะเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้คนเยอะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนข้างบนภูเขาทองจะเป็นที่ไม่ได้มีลมเข้าไม่ได้เปิดมากจะมีประตูมีหน้าต่างอะไรเท่านั้นเองแต่ว่าในนี้คือคนนี่น่าจะเกินหลักร้อยเยอะมากนะคะตอนนี้แล้วก็ไหลมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็กำลังเดินตามๆกันไปมาถึงแล้วด้านบนภูเขาทองค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนเยอะมากทางขึ้นเนี่ยจะลำบากนิดนึงเพราะว่าจะขึ้นได้แค่2คนถ้าใครมีน้ำหนักหน่อยก็อาจจะคนเดียวทางจะแคบๆนิดนึงนะคะนี่เราขึ้นมาถึงสวรรค์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาเกือบๆ 6:00 นนะคะทันก่อนพระอาทิตย์จะตกดินพอดีเลยขึ้นมาวันนี้นะคะเราก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะคะที่รุ่นเก้ารัชกาลที่5ท่านอัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่นะคะบรมบรรพตภูเขาทองค่ะดูบรรยากาศสิทุกคนเยอะมากแล้วเราก็มาพบเพื่อนที่ร่วมทางขึ้นสวรรค์มาด้วยกันมาครั้งแรกไหมคะพี่ที่นี่ค่อนข้างมาค่อนข้างบ่อยค่ะความจริงตั้งใจมาพรุ่งนี้แต่คาดว่าคนคงเยอะมากแล้วจึงมาวันนี้แทนคนก็เยอะเหมือนเดิมค่ะรู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ได้มาสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะถามความรู้สึกที่ขึ้นมาถึงสวรรค์แล้วเป็นยังไงบ้างคะอ๋อมีความรู้สึกว่าสบายค่ะสบายใจแล้วก็มันเหมือนก็หลุดน่ะไม่ต้องมานั่งคิดอะไรว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะเย็นแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอุปสรรคมีเพราะทุกคนอยากขึ้นสวรรค์แล้วพอเรามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนเยอะกว่าจะมาถึงแล้วก็กว่าจะเดินรอบเข้ามาในนี้นี่แหละค่ะอุปสรรคแต่ถ้าว่าพอได้ขึ้นมาแล้วหายหมดหายหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะมาครั้งแรกไหมจ๊ะครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้อิ่มบุญตั้งแต่ทางขึ้นมาเลยค่ะรู้สึกแบบว่ากำลังเหมือนได้กำลังจะได้เดินขึ้นสวรรค์จริงๆอ่ะแล้ววันนี้บรรยากาศอากาศค่อนข้างดีมากเลยนะใช่ค่ะไม่ร้อนเลยนะแต่ว่าสบายสบายใช่ไหมคือตั้งใจอยู่แล้วไหมว่าเราอย่างนั้นต้องขึ้นมาใช่สักการะพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่านี่มาจากชลบุรีมาจากชลบุรีอยากจะให้พี่ฝากถึงคุณผู้ชมที่แบบดูรายการอยู่แล้วอยากจะขึ้นมาบนนี้บ้างมันแบบจิตใจมันต้องยังไงหรือว่าต้องอดทนขนาดไหนเตรียมตัวอะไรยังไงคะก็ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะคะเตรียมใจมาก็พอถึงคนเยอะแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะถ้าเราตั้งใจมานะคะค่ะบุญข้างบนนะคะอิ่มใจอิ่มบุญกันไปแล้วนะคะเรายังไม่อิ่มท้องเลยค่ะคุณค่ะเราก็ได้กะว่าบรรยากาศข้างล่างนั้นเรียกร้องให้เราลงไปเหลือเกินแต่เราต้องเดินลงไปนะคุณผู้ชมถ้ากระโดดลงไปนี้ก็ไม่น่าเหลือชีวิตรอดเห็นมีบ้านผีสิงด้วยบ้านผียังไงต้องไปพิสูจน์ให้ได้รวมถึงของรับประทานคือคุณพี่ที่ขึ้นมาพร้อมกันบอกว่าปีนี้ของเยอะด้วยของรับประทานน่าทานมากเดี๋ยวเราต้องลงไปพิสูจน์ว่าแต่ละร้านจะจัดจ้านกันขนาดไหนที่งานวัดภูเขาทองไปลงข้างล่างกันเถอะผู้ชมคะมางานวัดทั้งทีนะคะเรามาเจอบ้านผีเรียบร้อยแล้วบ้านตุ๊กตาผีที่เราตามหาแล้วก็มีหลายอย่างอยากเล่นไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยเคยมางานวัดนะคะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการใช่ไหม
แต่เรายังไม่เห็นงานวัดแบบเต็มรูปแบบอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์นะคุณนี่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยขอไปหาอะไรรับประทานก่อนงบตอนนี้ที่โอลิเวียให้มาก็มีทั้งหมด100กับอีก5บาทเราจะใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลและใช้เงินให้เป็นไปช้อปกันดีกว่าช้อปของกินนะจ๊ะไปได้รับอินซูลินเข้าไปแล้วยี่สิบบาทจะมายิงปืน15นัดด้วยกันจ้ะแต่ยิงไม่เป็นนะเข้าไปแล้วอ่ะดูนู่นนู่นเป็นรูนี่หมดแล้วอ่ะตัวปัจจุบันทั้งตังนะคะคุณผู้ชมรวมถึงแบตเตอรี่ของกล้องที่กำลังถ่ายอยู่ขณะนี้นะคะอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาเลยค่ะมางานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะคะหรือว่างานวัดภูเขาทองที่วัดสระแก้วนะคะมากันได้จนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้และอย่าลืมนะวันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะอยากให้มากันเยอะๆมาร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทยกันได้นะคะที่วัดสระแก้วแห่งนี้ละค่ะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะงานเนี่ย1ปีจะมีสักครั้งนึงแล้ววันนี้ได้มาสัมผัสบรรยากาศของงานวัดนะคะถือเป็นงานวัดที่เก่าแก่แห่งนึงในประเทศไทยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะและสำหรับใครที่มีเรื่องราวแปลกๆเด็ดๆโดนๆนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะทางเพจ Facebook True For You News ลูกป่าและรายการลูกกังข่าวพร้อมจะไปรู้ทุกที่ที่คุณบอกมาส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการลูกกังข่าวนะคะต้องขออนุญาตไปทานให้ทั่วงานก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ True Move Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกพบสาวบ่าวแดงพบโชว์คลายเศร้าและสาวบอแดงเราอยู่ที่ตลาดนัดภูมิใจนิเวศจังหวัดสมุทรปราการค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาพร้อมทีมหนุ่มสาวบอแดงที่จะมาบอกสิทธิพิเศษกับการเป็นสมาชิกเพื่อนบอแดงกันค่ะเพียงเพื่อนๆมาสมัครสมาชิกเพื่อนบอแดงวันนี้นะคะรับสิทธิ์แลกซื้อคาราบาวแดงขวดต่อไปในราคาขวดละ2บาทเท่านั้นเองโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราต้องมาบอกต่อพี่ๆน้องๆชาวตลาดที่นี่กันค่ะไปกันเลยค่ะใส่เสื้อคาราบาวด้วยสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงแล้วยังคะยังค่ะยังใช่ไหมคะเดี๋ยวให้สาวบาวแดงไอสอนค่ะสแกน QR code ข้างขวดคาราบาวแดงเลยนะคะค่ะกดเพิ่มเพื่อนเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพี่อุ้มส่งเลขสิทธิ์หลักใต้ฝาคาราบาวแดงนะคะโอ้โหพี่อุ้มได้สิทธิ์แลกซื้อคาราบาวแดงขวดต่อไป2บาทด้วยเย้และสำหรับใครอยากได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้แค่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงก็รับสิทธิ์และซื้อคาราบาวแดง2บาทไปเลยสามารถแลกได้ที่ร้านเพื่อนบาวแดงที่มีป้ายรับแลกร้าน CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นที่สาวบาวแดงก็ได้เหมือนกันค่ะให้เยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงกันนะคะและคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆแค่แอดไลน์ส่งเลข10หลักใต้ฝาคาราบาวแดงหรือใต้ห่วงคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลแค่นี้ก็ได้เป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายส่งทุกวันมีสิทธิ์แลกซื้อคาราบาวแดง2บาททุกวันและลุ้นรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์ส่งกันมาเยอะๆตั้งแต่วันนี้7มกราคม2563นะคะ